ขณะนี้อย่างสภาผู้แทนราษฎรก็มีประเด็นที่น่าสนใจเช่นกันนะพี่บอลใช่ครับก็เป็นเรื่องของการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนะครับที่สภาผู้แทนราษฎรเขาเตรียมบรรจุยติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในฉบับไอลอนะครับพร้อมกับอีก6ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาในวันที่17พฤศจิกายนนี้ครับนายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้กล่าวเตรียมเสนอให้ทางด้านนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นบรรจุยติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่กลุ่มโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอนะครับเป็นผู้นำเสนอเอาไว้ในระเบียบวาระและให้รัฐสภาพิจารณาในวันที่17พฤศจิกายนนี้โดยลำดับแรกก็จะพิจารณารายงานของคณะกรรมการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการนะครับที่มีนายวิรัติรัตนเศรษฐ์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานวิปรัฐบาลเสนอนะครับจากนั้นก็จะให้ที่ประชุมได้พิจารณาเนื้อหาของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดยให้ตัวแทนผู้เสนอร่างแก้ไขที่แจ้งชื่อไว้แล้วอาทินายจรอึ้งภากรนะครับผู้อำนวยการไอลอนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการไอลอได้นำเสนอแล้วก็จะให้ทางสมาชิกรัฐสภาเนี่ยเป็นผู้ซักถามและเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็จะให้มีการลงมติโดยเป็นการลงมติในยติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมๆกันเลยนะครับ7ฉบับในเวลารวดเดียวเลยน้องเอกค่ะ